ความเก็บกดวัยเด็กของทุกคนมันต้องมีเชื่อมาเราเป็นเด็กบ้านนอกเนาะถามว่าเด็กบ้านนอกจะได้เล่นตุ๊กตาเนี่ยโอ้โหมันยากมากนะตัวหนึ่งเราเอาตังค์จากไหนพ่อแม่จะซื้อให้เราหรอไม่มีทางอ่ะเขาก็จะบอกเอ้ยไม่ต้องสมัยก่อนพี่หนูเคยเล่นแบบตุ๊กตากระดาษตอนเด็กไงเริ่มมีสตางค์เริ่มมีอะไรได้ก็ค่อยๆเริ่มซื้อเก็บอะไรเงี้ยมีปมนี้ยิ่งบ้านไหนมีลูกเยอะๆยากมากหมดไปเท่าไหร่แล้วคะพี่ตายก็เยอะอยู่หลักแสนกล้าบอกตัวไม่ถึงช่วงนี้พี่ซื้อก่อนที่น้องลิซ่าจะถือใช่ไหมก็เลยมีแบบราคาปกติใช่ราคาปกติอยู่นอกนั้นก็จะเป็นจุ๊กจิ๊กทั่วไปที่แบบว่าไม่ได้แบบว่าบางตัวก็มีบางตัวที่เขาไม่ฮิตก็มีแล้วก็ด้วยความชอบไงเราก็ซื้อเก็บไว้ตอนนี้เรากำลังเหินนางอ่ะเราก็จะเอานางมาเล่นจับตัวนั่นนี่แต่วันนึงอ่ะเดี๋ยวก็มีความรู้สึกว่าเออเก็บก่อนแล้วลูกตอนนี้พี่หันไปเล่นแบบว่าอะไรที่แบบตัวเล็กๆอ่ะตัวที่เขาไม่ได้ฮิตกันอ่ะตัวที่แบบเราไปเจอพวกอุ้ยน่ารักดีเออถ้าเขาหน้าเล็กตาแป้วดีอะไรอย่างเงี้ยตอนที่เราเป็นนักแสดงเนี่ยเราจะได้เครดิตในการเล่นของเราได้มันเหมือนแบบมันจะไม่มีอะไรจำเจอ่ะถ้าเกิดเราได้บทที่เคยเล่นแล้วมันเครดิตไม่ออกแล้วอ่ะเป็นทางตันอ่ะทางตันสำหรับนักแสดงบทอะไรที่เราสามารถเรียนรู้การแสดงขึ้นไปอีกได้เขาเรียกอะไรอ่ะมันได้ใส่อะไรสีสันตัวละครมากขึ้นก็เลยค่อนข้างที่จะเลือกบทนิดหนึ่งขอบทล่วงหน้าสักเดือนหนึ่งแล้วก็มาทำความเข้าใจกับตัวละครตัวนั้นๆก่อนดูรางวัลด้วยใช่ค่ะเป็นตัวแทนของบ้านเช่าบ้านเช่าชายันค่ะเป็นยังไงบ้างคะเรียกว่ากระแสฮอตข้ามปีเหมือนกันนะพี่ตายก็ถือว่าเราได้รับความสนใจค่อนข้างดีนะคะเพราะตอนแรกเนี่ยตอนที่ถ่ายกันเนี่ยเราก็ลุ้นๆนะว่าเอ๊ะคนดูเขาจะเข้าใจไหมว่าหนังมันสื่อถึงอะไรแล้วคนดูก็กลัวตอนแรกอ่ะคือเห็นลุคพี่ตอนแรกใช่ป่ะคนดูอุ้ยพี่น่ากลัวจังเลยเราก็บอกว่าไม่น่าน่ากลัวขนาดนั้นไปดูก่อนแต่ก็มีความหลอนอยู่นะพี่ตายใช่ใช่ค่ะมีหลอนอยู่นิดนิดจริงๆบทบาทเวลาหนังหรือว่าภาพยนตร์หรือละครพี่ต่ายรับเล่นเนี่ยคือเราต้องจำเป็นไหมต้องบทใหม่ๆหรือแตกต่างให้คนดูอะไรเงี้ยค่ะถามว่าจริงๆอ่ะพี่อ่ะอยากได้บทอะไรที่มันแตกต่างจากที่เราเคยเล่นเพราะว่าถ้าเราได้บทอะไรที่แตกต่างปุ๊บเนี่ยด้วยความที่เราเป็นนักแสดงเนี่ยเราจะได้เครดิตในการเล่นของเราได้มันเหมือนแบบมันจะไม่มีอะไรจำเจอ่ะถ้าเกิดเราได้บทที่เคยเล่นแล้วมันเครดิตไม่ออกแล้วอ่ะแล้วทางมันก็คล้ายๆเขาจะบอกว่าเป็นทางตันอะทางตันสำหรับนักแสดงก็มีบ้างมีแล้วพี่ตายตัดสินใจยังไงคะหรือว่าแบบก็ทำใจว่ามันก็ต้องมีอะไรซ้ำๆบ้างหรือยังไงไม่ก็คือด้วยวัยด้วยตอนเนี้ยเราก็ค่อนข้างที่จะเลือกบทให้มันให้เหมาะกับตัวเองด้วย1 2อยากได้บทอะไรที่เราสามารถเรียนรู้การแสดงขึ้นไปอีกได้เขาเรียกอะไรอะมันได้ใส่อะไรสีสันตัวละครมากขึ้นก็เลยค่อนข้างที่จะเลือกบทนิดหนึ่งเวลาจะรับละครกับไม่ว่าซีรีส์หรือหนังอะไรเงี้ยค่ะค่อนข้างเลือกนิดหนึ่งยังมีแนวไหนไหมคะที่พี่ตายยังไม่ได้เล่นโรคจิตมาเยอะมากโรคจิตโรคจิตยังไม่ไปเล่นใช่เพราะว่าพี่ว่าบทโรคจิตอ่ะมันมีโรคจิตหลายแบบเนาะเพราะเรายังไม่เคยเล่นแต่มันก็ค่อนข้างที่จะยากเพราะว่าบ้านเราด้วยสังคมบ้านเราเนาะได้บทมาพี่ต่ายทำกันบ้านยังไงไม่ให้มันแบบทำแบบเดิมก็ต้องขอบทล่วงหน้าสักเดือนหนึ่งแล้วก็มาทำความเข้าใจกับตัวละครตัวนั้นๆก่อนแล้วก็พี่ว่ามันจริงๆแล้วมันอยู่ตรงที่เราคุยกับผู้กำกับอะว่าผู้กำกับเขาต้องการอะไรกับตัวละครตัวนี้แล้วเอาเรามาเล่นปุ๊บเนี่ยเรามาสู่บทบาทนี้เขาอยากให้เราเล่นแค่ไหนยังไงอันนี้มากกว่าแต่ล่าสุดคุณแม่ก็มีความแบบว่ามุ้งมิ้งในมุมของสองสะสมจุกจิกมีแบบวัยรุ่นเลยตอนนี้อาร์ทอยถามว่าจริงๆแล้วอ่ะพี่ว่ามันเป็นความเก็บกดวัยเด็กของทุกคนมันต้องมีเชื่อมาเราเป็นเด็กบ้านนอกเนาะถามว่าเด็กบ้านนอกจะได้เล่นตุ๊กตาเนี่ยโอ้โหมันยากมากนะตัวหนึ่งเราเอาตังค์จากไหนพ่อแม่จะซื้อให้เราหรอไม่มีทางอ่ะเขาก็จะบอกเอ้ยไม่ต้องทำหรอก
สมัยก่อนพี่หนูเคยเล่นปาตุ๊กตากระดาษเคยเล่นนั่นแหละการมือสื่อขวัญเลื่อนอะไรเงี้ยตัดแล้วก็อะไรเงี้ยแค่นั้นแล้วพอดีเราโตปุ๊บเนี่ยมันเหมือนแบบมันเป็นความเก็บกดตอนเด็กไงเริ่มมีสตางค์เริ่มมีอะไรได้ก็ค่อยๆเริ่มซื้อเก็บอะไรเงี้ยเก็บไปเรื่อยคือมันเป็นเรียกว่าความเก็บกดตั้งแต่สมัยเด็กเลยใช่ว่าเรายังไม่เคยถูกถูกเพราะพี่ว่าทุกคนอ่ะมันต้องมีปมนี้ยิ่งบ้านไหนมีลูกเยอะๆยากมากที่พ่อแม่จะซื้อให้เราจะซื้อให้ครบทุกคนหรือเป็นไปไม่ได้เพราะสมัยก่อนเป็นอะไรที่แบบแพงนะตุ๊กตาหมดไปเท่าไหร่แล้วคะพี่ตายก็เยอะอยู่หลักแสนกล้าบอกตัวไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงใช่ไม่ถึงแต่ว่าตอนยิ่งยุคนี้พอมันฮิตมากๆมันมีการอัพราคาใช่พี่โชคดีพี่ซื้อก่อนที่น้องลิซ่าจะถือใช่ไหมก็เลยมีแบบราคาปกติใช่ราคาปกติอยู่นอกนั้นก็จะเป็นจุกจิกทั่วไปที่แบบว่าไม่ได้แบบว่าบางตัวก็มีบางตัวที่เขาไม่ฮิตก็มีแล้วก็ด้วยความชอบไงเราก็ซื้อเก็บไว้แล้ววันนี้คือนับไหมคะพี่ตายว่าที่บ้านมีกี่ตัวแล้วไม่นับใส่กล่องอย่างเดียวตั้งโชว์ไว้ก่อนเพราะว่ามันเป็นช่วงที่แบบตอนนี้เรากำลังเหินนางอ่ะเราก็จะเอานางมาเล่นจับตัวนั้นนี่แต่วันนึงอ่ะเดี๋ยวก็ต้องมีความรู้สึกว่าเก็บก่อนละลูกมันต้องมีช่วงนั้นก็คือแบบแค่เหมือนช่วงนี้มันมีความสุขกับสิ่งนี้เราก็เลยซื้อช่วงนี้มันหาซื้อยากขึ้นไหมพี่ตายคะบางตัวเขาก็บอกว่ายากนะแต่พี่เดี๋ยวตอนนี้พี่หันไปเล่นแบบว่าอะไรที่แบบตัวเล็กๆอ่ะตัวที่เขาไม่ได้ฮิตกันอ่ะตัวที่แบบเราไปเจอพวกอุ้ยน่ารักดีแล้วถ้าเขาหน้าเล็กตาแป้วดีอะไรอย่างเงี้ยซื้ออย่างนี้มาดีกว่าก็คือฉีกหนีไปเลยใช่ใช่แต่ว่าสะสมเรื่อยๆใช่สะสมไปเรื่อยๆก็วงการมากี่ปีแล้วครับวงการอาร์ตบอยจริงๆอ่ะมันนานมากแล้วล่ะโดยที่เราก็ไม่รู้หรอกเนาะแต่เพิ่งมาฮิตกันบ้าบอเนี่ยปีนี้แหละที่บ้าบอกันเออจริงจังจริงจังเลยใช่ติดตามข่าวบันเทิงได้ที่9 Entertainทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ